ตอนนี้เราก็มาถึงที่โอดอริพาร์คนะครับที่โอดอริพาร์คนี่ก็จะเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามมากมีน้ำพุมีดอกไม้ที่ข้ามถนนมันก็จะมีไฟบอกแล้วก็มีอินดิเคเตอร์นะครับว่าไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วแล้วก็ห้ามข้ามนะครับพาร์คนี้ก็เดินง่ายมากก็เดินตรงไปเรื่อยๆครับมันจะเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกเนี่ยครับเดินข้ามไปแต่ละพาร์คแต่ละพาร์คก็จะมีความแตกต่างนะครับในการตกแต่งตรงนี้ก็เป็นสนามทรายไว้ให้เด็กเล่นน้ำทรายผู้ใหญ่เล่นก็ได้เห็นไหมครับเด็กข้างหลังเล่นทรายน่ารักเชียวตรงนู้นก็จะเป็นวิดีโอTower. ตรงนี้ก็จะเป็นสวนเด็กเล่น
ปูปูบ๊ายบายโอ้โหเก่งเว้ยเป็นไงเปล่าเฮ้ตอนนี้ก็มาถึงพาร์คอันสุดท้ายแล้วนะครับพาร์คสุดท้ายเดินไปก็จะเจอตึกที่สวยงามนะครับตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเย็น11นาทีที่ญี่ปุ่นนี่คนก็นิยมปั่นจักรยานกันนะครับถนนเข้าดีมากแล้วก็น่าปั่นจักรยานสุดๆเลยครับที่ข้ามทางม้าลายที่นี่ก็จะมีเสียงคล้ายๆเสียงนกร้องนะครับเมื่อกี้เห็นเด็กเขาสไลด์ลงตรงนี้ครับก็อยากจะเล่นกับเขาบ้างลองดูสิสนุกดีเหมือนกันนะครับโตเกียวโดมโฮเทลเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับปุ๊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 บน้ำพุตรงนี้รู้สึกว่าจะสวยที่สุดนะครับอ
าทำอะไรกันฮัลโหล What are you guys doingกระโดดไงเขาถ่ายรูปมีทำเขาถ่ายให้กระโดด jump my backไปจนสุดอ่ะแต่สุดบริเวณนี้ไม่ได้